สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้อ้อยจะมาแชร์วิธีการกินของอ้อยนะว่าอ้อยกินยังไงถึงได้หุ่นแบบนี้กลับคืนมาอีกครั้งดีใจมากจากที่เคยหนัก 69.8 ตอนนี้เหลือ57ถึง59วิ่งอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้อาหารการกินคือกินปกติเลยมื้อเช้ากับมื้อกลางวันแต่ก่อนที่เราจะกินข้าวในแต่ละมื้อก่อนที่เราจะกินข้าวในแต่ละมื้อนะคะย้ำนะเราจะกินอะไรก่อนบ้างเรามาดูกันอันดับแรกเลยเราต้องกินน้ำเปล่าก่อนตื่นเช้ามาเนี่ยกินน้ำเปล่าไปเลยประมาณครึ่งลิตรอ่ะครึ่งลิตรกับ1ลิตรใครกินได้ก็กินนะคะแล้วก็ของอ้อยนี่ก็กินน้ำไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มาตามด้วยโกโก้ปกติจะตื่นตีห้าครึ่งนะมาเตรียมตัวส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าไปแล้วครึ่งลิตรแล้วก็มากินชงโกโก้กินต่อโกโก้เพียวๆนะไม่ต้องผสมอะไรเลยผสมแค่น้ำอุ่นๆเฉยๆแล้วพอหลังจากกินโกโก้เสร็จนะหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก่อนจะกินข้าวเช้าเนี่ยเราก็มาปั่นน้ำผักผลไม้กินก่อนกินข้าวทั้งเช้าและมื้อเที่ยงนะกินก่อนกินข้าวประมาณสัก 10-20 นาทีนะคะมันช่วยให้เราอิ่มไปได้ระดับนึงอะถ้าใครที่ท้องผูกบ่อยๆนะกินตัวนี้ช่วยได้เยอะมากดีมากๆเลยค่ะขึ้นมาละเราก็จะมาหุงข้าวข้าวที่เราหุงเป็นข้าวขาวนะพ่อทำนามีข้าวมาให้ไม่ต้องซื้อข้าวกินแต่เป็นข้าวขาวไม่มีข้าวกล้องข้าวอะไรเหมือนข้าวหรอกแต่อ้อยก็มาผสมถั่วหลากสีเอานะไปหาซื้อถั่วมามันจะมีถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำถั่วอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบคือใครอยากจะได้แพงกว่านี้ก็แล้วแต่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะคะแต่สำหรับอ้อยเอาแค่นี้แหละคือมันน่ากินมากแล้วก็แบบแช่น้ำก่อนนะแช่น้ำผ่านไปคืนนึงอ่ะแล้วก็ตอนเช้าก็มาหุงใส่ข้าวมันจะพอดีมันจะนิ่มมันจะไม่แข็งแต่นี่หุงข้าวนี่ใส่น้ำเยอะไปนิดหน่อยมันจะแบบแฉะนิดนึงแต่ไม่เป็นไรกินได้อร่อยด้วยนะวันแรกที่ทำลองไม่แช่ถั่วกินไม่ได้เลยแข็งโป๊ะเอามาหุงเลยต้องแช่ถั่วก่อนสักคืนนึงนะแล้วค่อยเอามาหุงกับข้าวมันจะพอดีนะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมกับข้าวกับข้าวของเราในวันนี้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวนะเอามาอบในหม้ออบตัวนี้นะคะใช้ง่ายสะดวกไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปอะไรนะใครอยากทอดก็ทอดกินได้นะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ใครอยากกินก็กินเลยทอดตอนเช้ากินได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าช่วงเย็นนะงดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครอดได้อยากจะแบบงดน้ำมันแบบก็เป็นการดีสำหรับเราเองนะคะแต่ถ้าใครอดไม่ได้อยากกินทอดก็กินแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นต้องงดซะหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับตัวเองมื้อเช้ากับมื้อกลางวันจะเน้นว่าจะกินน้ำผักผลไม้ก่อนกินข้าว2มื้อนี้แต่มื้อเย็นไม่กินน้ำผักผลไม้ปั่นจะกินแค่เป็นกับข้าวที่เป็นโปรตีนไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลเลยมื้อเย็นนะคะแต่ไม่ได้ทำให้เราหงอยหรือหิวหรืออะไรนะเพราะว่าเรายังกินอยู่ไงแต่เราเน้นเป็นโปรตีนพวกไข่ต้มผักลวกอะไรพวกนี้เน้นวิตามินกับโปรตีนแค่นั้นอย่างอื่นไม่กินเลยนะอันนี้คืออ้อยลดได้จริงขนาดให้แฟนอ้อยลดอ่ะเขาหนัก90-93ตอนนี้เหลืออยู่86ละเพราะว่าให้เขาแค่ลดมื้อเดียวมื้อเย็นนะคะไม่ต้องกินพวกแป้งกับน้ำตาลลดแค่มื้อเย็นมื้อเดียวเลยไม่ได้ออกกำลังกายด้วยเพราะเขาเจ็บข้อเท้าเขาออกกำลังกายไม่ได้เพราะเขาอ้วนแต่ก่อนเขาอ้วนใช่ไหมแล้วเขาก็เจ็บข้อเท้าตลอดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เปลี่ยนหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอ้อยจะให้เขากินน้ำปั่นตอนเช้าเหมือนอ้อยเขาทำไม่ได้ไม่ได้ว่ากินได้ทุกคนนะมันไม่ได้อร่อยคืออะไรที่มีประโยชน์มันไม่ได้อร่อยนะแค่เรากินได้ก็พอทำใจกินได้มันก็คือมีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับร่างกายของเรามากซึ่งแฟนอ้อยเขากินน้ำผักผลไม้ปั่นเหมือนอ้อยไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่อร่อยมันเปรี้ยวส่วนใหญ่จะใช้ผลไม้ที่เป็นโฟรเซ่นซึ่งมันมีรสชาติที่เปรี้ยวมากก็พวกกีวีสตรอเบอรี่มิกซ์เบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะคะที่เป็นแช่แข็งหาซื้อได้ตามแมคโครทั่วไปมันมีโฟรเซ่นอยู่นะแล้วก็ผักพวกผักขมผักบรอกโคลี่แครอทอะไรพวกนี้นะคะแก้วมังกรเอ้ยแอปเปิลเขียวเอ้ยอันไหนหาซื้อได้สดของสดก็จะดีแต่ว่าถ้าไหนซื้อสดไม่ได้ก็ใช้โฟรเซ่นได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายได้ด้วยนะควบคู่กันไปได้ด้วยคือจะดีมากคือช่วง2เดือนแรกเนี่ยอ้อยแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยแต่น้ำหนักลดมาเกือบ10กิโล2เดือนแรกนะประมาณ8กิโลอ่ะแล้วก็ตอนนี้เข้าเดือนที่4นี้เริ่มออกกำลังกายแล้วมันก็เริ่มแบบเฟิร์มขึ้นแล้วเราก็แบบมีความมั่นใจมากขึ้นมันดีแต่ว่าถามว่ามันเฟิร์มกว่านี้ได้ไหมถ้าเราออกกำลังกายเราออกกำลังกายแค่15-30 นาทีเองเราไม่ได้แบบหักโหมอะไรเหมือนแบบออกกำลังกายเต้นเหยาะๆใหญ่ๆอยู่บ้านแบบเล่นวงเล่นเวทอะไรก็เราไม่ได้เล่นเราก็เต้นเหมือนแอโรบิกทั่วไปหรือว่าแบบทำท่าแพ้งอะไรทั่วไปของเราปกตินะคะเราไม่ได้ออกกำลังกายหักโหมเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงเป็นอีกช้อยส์นึงแล้วกันให้เพื่อนๆเอาไปลองทำดูนะคะถ้าใครอยากน้ำหนักลดแบบนี้ก็ลองทำดูนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ